การที่ฝ่ายบริหารนะคะสามารถเข้ามาแทรกแซงการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการอย่างเงี้ยอาจารย์กับคุณพริษฐ์คิดว่ามันเหมาะสมไหมคะผมไม่เห็นด้วยในการแทรกแซงเสรีภาพในการแสดงออกทุกประเภทผมคิดว่านักวิชาการหรือเสรีภาพทางวิชาการควรจะได้รับการป้องกันเพราะเสรีภาพทำให้คนคิดอะไรใหม่สร้างอะไรที่เกินที่คนอื่นที่เขาทำอยู่ค้นหาความจริงที่เรายังไม่รู้ซึ่งรู้บางทีก็เจ็บปวดบางทีก็ดีแล้วเมื่อเผยแพร่เขาก็ต้องมีเสรีภาพในการที่จะเผยแพร่ความจริงเพราะฉะนั้นเสรีภาพทางวิชาการผมถือว่ามันจะนำให้โลกเนี่ยพัฒนาคุณเห็นไหมว่าตอนนี้เราเคยพูดกันถึงเรื่องโซเชียลมีเดียทั้งหลายเรื่องเทคโนโลยีทั้งหลายนั่นก็เพราะว่าความก้าวหน้าทางวิชาการที่ไม่มีใครไปปิดกั้นแต่ว่ามันสร้างพรมแดนแห่งความรู้เราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่งั้นประเทศเราก็จะจมปลักอยู่อย่างนี้นะครับยังอยู่ในถ้ำเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปิดรับสิ่งใหม่ๆอย่างเทคโนโลยีใช่ไหมคะค่ะคุณพลิศล่ะคะผมก็เห็นด้วยนะครับว่าเสรีภาพทางการแสดงความคิดเห็นสำคัญมากผมมี3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือว่าถ้าเราจะไปจำกัดให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่พูดความคิดเห็นของเขาเนี่ยมันอาจจะแสดงว่าเอ๊ะเราคิดว่าความคิดเห็นของเราถูกต้องกว่าเขาหรือเปล่าถ้าเราคิดอย่างเงี้ยผมว่ามันอันตรายเพราะมันจะแสดงเหมือนกับว่าเราสันนิษฐานว่าตัวเองอาจจะถูก 100% ถึงเหมือนกับว่าไม่มีครั้งไหนเลยที่ความคิดของเขาอาจจะถูกก็ได้ใช่ไหมครับอย่างที่ประเด็นที่สองก็คือว่าถึงแม้ว่าเรารู้แล้วล่ะว่าความคิดของเขาอาจจะไม่ถูกต้องผมยกตัวอย่างอย่างถ้าถามว่าโลกนี้มันกลมมันแบนใช่ไหมครับเราพอมาถึงตอนนี้เรารู้แล้วล่ะว่าโลกมันกลมมันไม่ได้แบนแต่ถามว่าถึงแม้มีคนคนนึงที่คิดว่าโลกนี้มันยังแบนอยู่เราจะทำให้คนเชื่อได้ไงว่าโลกนี้มันกลมจริงๆผมว่าทางออกไม่ใช่ไม่ให้เขาพูดแต่ให้เขาพูดขึ้นมาแต่แสดงให้เห็นด้วยเหตุผลว่าความคิดของเขาผิดเช่นบอกว่าคุณลองไปที่ทะเลแล้วคุณลองมองไปไกลๆดูแล้วดูว่าเรือที่มันมาเนี่ยมันแบบถ้ามันโลกมันแบนมันก็จะโผล่ขึ้นมาเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าโลกมันกลมเนี่ยมันก็จะค่อยๆเหมือนกับขึ้นมาจากทะเลเพราะฉะนั้นประเด็นที่สองก็คือว่าเนี่ยถึงแม้ความคิดเขาผิดคุณก็ควรจะปล่อยเขาพูดมาเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าทำไมมันผิดแต่อย่างที่สามเลยก็คือผมอยากให้มองถึงเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นเนี่ยไม่ใช่แค่ในฐานะคนที่พูดอย่างเดียวหรือคนที่ออกความเห็นแต่ในฐานะประชาชนที่ได้รับฟังเหมือนกันเพราะผมว่าถ้าเราไปจำกัดไม่ให้ใครพูดเนี่ยประชาชนจะเสียโอกาสที่จะเลือกเองว่าอยากจะฟังความคิดเห็นคนไหนอยากจะเอาความคิดเห็นของคนไหนมาเพิ่มเติมแล้วก็ทำให้ความคิดเห็นของตัวเองนั้นดีขึ้นมาคราวนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนความคิดเห็นของประชาชนว่าคิดอย่างไรในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนาฬิกาของพลเอกประวิตรผมว่ามีประโยชน์เราจะได้รู้ว่าประชาชนเขาคิดอะไรอันนี้มีประโยชน์ขณะเดียวกันการที่จะแสดงความเห็นออกไปว่าประชาชนคิดอย่างนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็แถลงออกไปให้สังคมได้รับรู้ก็มีประโยชน์แต่บังเอิญความการชี้นำของคนทำเนี่ยมันมีปัญหากับการทำโพลอาจารย์กำลังคิดว่า4คำถามของนิด้าเนี่ยคือเป็นการชี้นำเหรอคะเท่าที่ดูลักษณะ4คำถามเป็นการชี้นำแต่ผมจะขอให้หลักการเสียก่อนค่ะทำโพลคือการสำรวจความเห็นว่าขณะนี้ข้อเท็จจริงประชาชนคิดอย่างไรแต่ถ้าคุณชี้นำให้ประชาชนตัวเลขมันออกมาคล้ายๆกับที่เราคิดตกลงมันก็เลยออกมาว่าความจริงมันตรงกับที่คนทำโพลต้องการแล้วผมจะไว้ใจได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วประชาชนมั่นใจอย่างนั้นหรือเปล่าคิดอย่างนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจเพราะว่าเราไปชี้นำเสียแล้วถ้านักวิชาการอยากจะชี้นำเก็บไว้ก่อนนี่ประชาชนเขาว่าอย่างนี้เคารพความเห็นของประชาชนว่าไปแล้วเราอยากจะชี้นำทีหลังเราก็บอกของเราว่าเราชื่อนี้เราคิดอย่างนี้ผมว่าแท้งี้แฝแต่ไปซ่อนความเห็นของเราอยู่ในคำถามที่ชี้นำผมว่าไม่แฝยังไงบ้างอะคุณเราดูสี่คำถามเมื่อกี้คุณสำนักข่าวอิสระได้ไปลงสี่คำถามของดร. อานนท์หรือไม่อาจจะไม่ใช่อานนท์คนเดียวนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นทีมงานของคณะที่ทำเรื่องนี้มันมี4คำถามถ้าคุณดูตรงนี้เนี่ยค
คำถามที่หนึ่งถามว่าเพื่อนสนิทเคยยืมนาฬิกาหรูหรือไม่ผลสำรวจ90%บอกว่าไม่เคย อันนี้อาจจะพอรับได้ว่าเราเคยยืมนาฬิกาไหมถามตัวเราเองเราก็ตอบได้ว่าเราไม่เคยหรือแต่เขาถามว่าเพื่อนสนิทเคยยืมนาฬิกาหรูหรือไม่เอ๊มันมีคำที่ดูแปลกๆคือคำว่าหรูป่ะคะใช่แล้ว1มีคำว่าหรูและ2ไม่ได้ถามว่าตัวท่านเคยยืมนาฬิกาคนอื่นหรือไม่ไปถามว่าเพื่อนสนิทเคยยืมนาฬิกาหรูเพราะว่าคำว่าสนิทเนี่ยมันก็ทำให้แคบลงคนก็จะยิ่งตอบไม่เคยมากขึ้นแล้วก็แล้วมันไม่ใช่ถามตัวเขาด้วยเขาไปประเมินคนอื่นอีกอันนี้แน่นอนเป็นคุณตอบว่าเคยหรือไม่เคยไม่เคยค่ะคุณผลิตตอบว่าเคยไม่เคยไม่มีให้คนอื่นยืมอยู่แล้วครับ นี่เคยยืมนาฬิกาอ๋ออันนี้ผมว่าคือตอนแรกเขาจะหมายถึงว่ายืมนาฬิกาจากเราหรือเปล่าครับหมายถึงว่าเพื่อนนั่นเลยไม่ชัดแล้วไม่ชัดเจนใช่ไหมเคยยืมคนอื่นมาใช้ก็ได้เคยให้ยืมก็ได้ใช่อ่านได้ว่าคำตอบเนี่ยมันตอบได้มันไม่ชัดงั้นผมยิ่งไม่รู้เลยว่าเพื่อนสนิทผมวันเขาทำอะไรใช่ไหมครับอันนั้นที่หนึ่งอันที่สองผู้ถือครองนาฬิกาบอกว่าเพื่อนให้ยืมมาคิดว่าพูดจริงหรือไม่ใครล่ะถือครองนาฬิกาจะบอกพลเอกประวิตรก็เขียนมาเลยว่าพลเอกประวิตรและโค้ดอันโค้ดว่าพูดอย่างนี้เนี่ยเราเชื่อได้หรือไม่เพราะว่าชัดแต่พอบอกว่าผู้ถือครองนาฬิกาใครอันนี้ถามเพื่อนสนิทแล้วไปผู้ถือครองนาฬิกาคือไอ้เพื่อนสนิทของเราหรือเปล่าที่เราตอบเลยไม่รู้ว่าใครแล้วเราจะเอาผลมารวมกันได้ไหมครับผลก็ตอบว่าส่วนใหญ่บอกไม่เชื่อไม่เชื่อใช่ค่ะใช่ไหมครับคราวนี้มาดูข้อ3คิดว่าคนที่พูดโกหกมีแนวโน้มทุจริตหรือไม่คำตอบมารู้อยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าคนที่พูดเท็จไม่ทำชั่วไม่มีมันบอกอยู่แล้วว่าเพราะเหตุว่าคุณต้องปกปิดอะไรสักอย่างนึงที่คุณคิดว่ามันไม่ถูกคุณเลยพูดเท็จแล้วคำถามแบบนี้ทุกคนก็ต้องตอบว่าใช่แต่นี่แค่ส่วนใหญ่นะครับแสดงว่ามีส่วนน้อยก็ยังมีส่วนน้อยแต่ว่าคิดว่าคนที่พูดโกหกมีแนวโน้มทุจริตหรือไม่ถ้าผมเชื่อพระพุทธเจ้าทันทีเลยแล้วก็ลอจิกก็เป็นเช่นนั้นใช่ค่ะอันที่4รับได้หรือไม่ที่รุ่นน้องช่วยรุ่นพี่ปกปิดเรื่องดังกล่าวก็ต้องตอบว่ารับไม่ได้เพราะผมนึกไม่ออกว่ารุ่นน้องคนไหนใช่ไหมครับถามซะเลยว่าถ้านายกประยุทธ์ช่วยปกปิดหรือไม่จัดการกับพลเอกประวิตรที่เป็นรุ่นพี่คุณรับได้ไหมมันจะได้รู้ว่ามันคอนเท็กซ์มันคือใครผมคิดว่าคำถามเนี่ยมีปัญหานี่พูดกันอย่างตรงไปตรงมาครับผมเนี่ยเคารพเสรีภาพทางวิชาการแต่คุณกำลังจะหาข้อเท็จจริงว่าประชาชนคิดอะไรผมคิดว่าต้องถามให้เคลียร์ถามให้ชัดใช่ค่ะแสดงว่าอาจารย์ไม่ได้มีปัญหากับ เสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนทำโพลเนี้ยบอกมาเลยว่าผมคิดว่ากรณีของพลเอกประวิตรเนี่ยมันมีข้อน่าสงสัยอยู่เยอะและเขาก็เขียนคำถามมาตรงๆเลยสมมติคำถามที่สองเป็นว่าเนี่ยเมื่อพลเอกประวิตรบอกว่าเพื่อนให้ยืมคุณเชื่อหรือไม่อันนี้จะโอเคไหมครับโอ้โอเคเลยถ้าแบบนั้นดีกว่าเยอะเลยมันรู้ว่าถามเรื่องอะไรแล้วพอถามแบบนี้4คุณดู4อันต่อกันนะมันเลยมีความหมายว่าซ่อนอยู่ว่าพลเอกประวิตรเคยยืมนาฬิกาหรูแล้วผู้ที่ยืมนาฬิกาหรูบอกว่าเพื่อนให้ยืมเนี่ยเชื่อได้ไหมแล้วคนพูดโกหกเนี่ยมีแนวโน้มทุจริตไหมมันเป็นการชี้นำคำถามนั้นชี้นำให้คนตอบเนี่ยตอบเหมือนกับที่เราต้องการเพราะมันเรียงกันสี่ข้อแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับแล้วตอนที่เขาทำรัฐธรรมนูญลงประชามติมันมีคำถามตอนท้ายของคำถามว่าเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยมันมีคำถามพ่วงใช่ไหมใช่ครับคุณไม่ได้คิดไงผมตกใจมากเลยครับตอนที่เห็นคำถามนี้เดี๋ยวอ่านคำถามก่อนก็แล้วกันนะครับคำถามพ่วงใช่ไหมครับท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติสมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะการว่าในระหว่าง5ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ให้ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีอะไรที่คุณติดใจคืออันแรกเลยคือมันยาวมากครับมันยาวมากและอันที่สองคือมันไม่ได้เข้าใจง่ายขนาดนั้นนะครับขนาดผมนี่พยายามศึกษารัฐธรรมนูญมา
ก่อนที่จะไปลงประชามตินี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจทุกอย่างลึกซึ้งพอหรือเปล่าแต่ที่ผมติดใจมากที่สุดคือผมรู้สึกว่ามันมีการชี้นำให้ไปสู่คำตอบใดคำตอบหนึ่งคุณผลิตคิดว่าประโยคไหนที่ดูเป็นการชี้นำอะคะคือพอมีคำว่าเพื่อเนี่ยครับคือเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องมันทำเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราตอบว่าไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นชอบเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับว่าเราไม่อยากให้มีการปฏิรูปประเทศผมขอยกตัวอย่างที่อาจจะง่ายขึ้นนิดนึงนะครับเนยกับอาจารย์เข้ายิมกันบ่อยไหมครับออกกำลังกายไม่บ่อยครับ อย่างแรกที่เข้าไปใช่ไหมครับสมมติไปยิมใหม่เนี่ยก็คือเขาจะถามเลยว่าจุดประสงค์ของคุณคืออะไรเช่นผมอาจจะตอบว่าผมต้องการลดน้ำหนัก10 กิโลเขาอาจจะบอกว่าโอ้โห10 กิโลใช้เวลานานนะน้องอาจจะต้องใช้เวลาถึง5 ปีอาจจะว่า1 ปีก็ได้ใช้เวลาแค่1 ปีผมก็อาจจะบอกโอเค1 ปีก็1 ปีแต่ผมขอทดลองเป็นสมาชิกก่อนสัก2 เดือนผ่านไป2 เดือนผมอาจจะลดไปแค่1 กิโลใน10 กิโลที่ผมตั้งไว้เขาก็จะมาถามแล้วว่าอยากจะต่อค่าสมาชิกหรือเปล่าซึ่งคำถามที่ผมโดนถามเนี่ยก็คือว่าผมต้องการจะต่อสมาชิกที่ยิมนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดพนักงานขายเนี่ยเขามาพูดกับผมว่าคุณผลิตน้องครับเพื่อจะให้น้องได้ลดน้ำหนัก10 กิโลตามที่น้องตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยเห็นด้วยหรือไม่ว่าน้องควรจะต่อสมาชิกยิมที่นี่ผมก็จะเริ่มตึกใจแล้วเพราะว่ามันจะเหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าผมตอบว่าไม่เนี่ยแสดงว่าผมไม่อยากลดไม่อยากลดแล้วผมอยากจะแบบไปกินอะไรสบายๆแล้วหรือเปล่าอันนี้แหละครับคือผมเลยคิดว่าและอันนั้นคือแค่เกี่ยวกับการต่อสมาชิกยิมนะครับอันนี้เป็นประชามติเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่จะผูกมัดประเทศชาติไปเป็นหลายปีแต่ทำไมเขาไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่แบบเทียบหรอคะว่าคำถามนี้มันแบบเที่ยงตรงหรือยังเป็นกลางหรือยังอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนประสบการณ์ที่อังกฤษตอนที่เขาจะทำ Brexit ก็คือว่าจะเอาอังกฤษออกจาก EU หรือไม่เขาถามยังไงใช่คืออันนี้คือที่น่าสนใจคือประชามติอันนี้กับอัน Brexit มันเกิดขึ้นพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็เขามีกระบวนการที่จะคิดถึงว่าจะตั้งคำถามยังไงนานมากคำถามแรกที่เขาถามเนี่ยคือว่าเห็นด้วยไหมว่าสหราชอาณาจักรควรจะออกจากสหภาพยุโรปคนก็อันนี้คิดว่าดีไหมครับก็พอใช้ได้นะดีนะคะแล้วเขาว่าไงมีข้อถกเถียงว่าก็มีคนมาถกเถียงว่ามันไม่แฟร์สำหรับคนที่ไม่อยากให้อยู่ต่อเพราะว่าคุณแค่ถามว่าเห็นด้วยไหมว่าควรจะอยู่ต่อก็เลยปรับมาอันที่2ก็คือว่าเพิ่มคำว่าหรือไม่ไปก็คือเป็นเห็นด้วยหรือไม่ว่าสหราชอาณาจักรควรจะอยู่ในสหภาพยุโรปต่อคือเห็นด้วยไหมว่าควรอยู่ต่อเท่ากับว่ามันชี้นำไปในทางให้อยู่ต่อใช่ครับเขาก็เลยมีคนวิพากษ์วิจารณ์เลยเปลี่ยนคำถามใหม่เป็นเห็นด้วยหรือไม่สหภาพยุโรปสหภาพยุโรปต่อครับดีขึ้นชั้นหนึ่งต่อไปดีขึ้นแต่ก็ยังมีคนไม่พอใจครับเพราะว่าถ้าถามเป็นคำถามอย่างนั้นแล้วคำตอบก็จะมี2 ตัวเลือกใช่ไหมครับคือใช่หรือไม่บางคนก็จะมาอ้างว่าทางจิตวิทยาเนี่ยคนจะอยากเป็นคนที่คิดบวก ก็จะมีแนวโน้มที่จะตอบใช่มากกว่าไม่ในที่สุดแล้วคำถามก็เลยมาจบที่ว่าคุณคิดว่าสหราชอาณาจักรเนี่ยควรจะอยู่ต่อหรือควรจะออกจากสหภาพยุโรปตัวเลือกแทนที่มันจะเป็นใช่หรือไม่มันก็จะเป็นตัวเลือกว่าควรจะอยู่ต่อควรจะออกมันจะดูอาจจะไม่มีจิตวิทยาเข้ามาแทรกแซงคราวนี้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยถามว่าถ้าอย่างนี้อธิการบดีที่บอกว่าผลอันนี้ไม่ให้เผยแพร่เนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกถ้าถามผมนะครับผมคิดว่าอธิการบดีก็ทำไม่ถูกผมคิดว่าเสรีภาพของอาจารย์เสรีภาพของนักวิชาการควรจะให้เขาเผยแพร่ได้ในสิ่งที่เขาทำแล้วถ้าเผยแพร่ไปแล้วมันไม่ถูกต้องเขาก็ต้องรับผิดชอบเขาก็ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมครับและถูกดิสเครดิตว่างานที่มันออกมามันชี้นำมันใช้ไม่ได้ผมว่าถ้าในหลักการแล้วเนี่ยผู้บริหารเสรีภาพทางวิชาการหรือเสรีภาพของสื่อเหมือนกันเป๊ะเลยสื่อก็มีเสรีภาพในการค้นหาความจริงแล้วก็เผยแพร่อย่างที่ผลิตพูดว่าถ้าผู้มีอำนาจสูงกว่าไปคิดว่าตัวเองรู้ดีว่าประชาชนควรรู้อะไรแค่ไหนอย่างไรถ้าเป็นผมนะครับบอกคุณก็ทำเองก็แล้วกันถ้างั้นคุณไปยุ่งอะไรกับผมล่ะผมจะบอกอธิการผมเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมา27 ปีเศษผมจะบอกว่าคุณทำเองก็แล้วกันถ้างั้นคุณอย่ามายุ่งกับผมผมรับผิดชอบผมเองในผลงานที่ผมเผยแพร่ไปและผมจะโดนคนอย่างอาจารย์เจิมศักดิ์นะเขาวิจารณ์แบบเมื่อกี้เนี่ย
ว่าผลมันเชื่อไม่ได้อ้าวแต่ว่าถ้าเกิดคืออธิการเองเขาก็กลัวว่าชื่อเสียงที่เสียหายมันจะมาถึงสถาบันป่ะคะถ้าอย่างนั้นน้องเหนยวางกฎเกณฑ์กันไว้ตกลงกฎเกณฑ์กันในบรรดาคนที่ทำงานว่าเราจะต้องทำงานในลักษณะอย่างไร1 2 3 4แล้วเขารับผิดชอบเองไม่ใช่ว่าไหนดูซิว่าคุณทำตามอันนี้ไหมถ้างั้นคุณก็ทำเองก็แล้วกันแต่ให้เขาโตเขารับผิดชอบเอง1 2 3 4กฎเกณฑ์ที่เราตกลงแล้วถ้าเขาไม่ทำตามกฎเกณฑ์แล้วเขาเผยแพร่ออกไปแล้วมีปัญหาถ้าผมเป็นอธิการผมบอกผมเล่นงานคุณนะเพราะคุณไม่ทำตามกฎเกณฑ์และคุณบิดเบือนผลของงานวิจัยผมเล่นงานคุณคุณรู้ไหมว่าแนวคิดอย่างนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นในเรื่องของในสื่อมวลชนสื่อเนี่ยเขาชอบเซ็นเซอร์ก่อนจะมีคุณพ่อรู้ดีคุณแม่รู้ดีเนี่ยขอดูแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ประชาชนออกไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันแรงไปเดี๋ยวมันน้อยไปเดี๋ยวไปกระทบเอาใช้ดุลพินิจของตัวเองมาคิดทั้งสิ้นเลยเป็นคุณแม่รู้ดีคุณพ่อรู้ดีเต็มบ้านเต็มเมืองหมดผมกับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยสมัยที่ทำทีวีด้วยกันเคยไปยืนยันกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่ดูแลสื่อบอกว่าทำไมเรายังจะมีระบบเซ็นเซอร์แต่เราใช้ระบบมอนิเตอร์ทีหลังได้ไหมก็คือให้เขารับผิดชอบภายใต้กฎเกณฑ์ที่คุณวางไว้และหลังจากนั้นถ้าเขาทำผิดเล่นงานแต่ให้เขามีเสรีภาพในการปล่อยออกเพราะคุณเป็นเซ็นเซอร์เมื่อไหร่คุณก็ใช้ดุลพินิจคุณเหนือเขาคุณดีกว่าเขาอย่างไรเรามาตกลงกติกาแล้วให้เขาทำแล้วถ้าคุณปล่อยออกอากาศแล้วคุณก็มอนิเตอร์คือติดตามตรวจสอบแล้วถ้าคุณทำไม่ดีผมเล่นงานคุณแล้วคุณก็ต้องรับผิดชอบมีผู้ในการสถานีหนึ่งสถานีที่เคยทำแบบนั้นกับผมคือคุณแสงชัยสุนทรวัฒน์สมัยเป็นผู้อำนวยการอสมทคุณแสงชัยในที่สุดก็ถูกยิงตายนะครับแต่ว่าคุณแสงชัยสุนทรวัฒน์เป็นคนมาชวนผมไปทำรายการที่ช่อง9หลังจากที่ผมเข้าไปทำรายการคุณแสงชัยบอกอาจารย์เจมส์ศักดิ์คุณมีเสรีภาพเต็มที่คุณคิดว่าอะไรถูกอะไรเหมาะอะไรสมคุณทำแต่ผมจะติดตามดูคุณถ้าคุณทำผิดผมปลดรายการคุณเขาพูดแค่นี้ผมก็มีเสรีภาพก็ทำให้อาจารย์เหมือนกับว่าเหมือนคนคนนั้นจะต้องรับผิดชอบบทบาทหน้าที่แล้วก็สิ่งที่เราจะเผยแพร่ออกมาเองใช่ไหมคะใช่ครับ มันจะทำให้คนมีเสรีภาพที่จะคิดอะไรใหม่ได้ไม่ถูกปิดกั้นโดยความรับผิดชอบผมกับคุณอภิสิทธิ์เมื่อทำรายการมองต่างมุมตอนแรกเคยไปพูดกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกว่าหลักเกณฑ์ที่ควรจะกำหนดให้ต้องรับผิดชอบเองเนี่ยมีอยู่3เรื่องก็คืออันที่หนึ่งสิ่งที่พูดนั้นต้องเป็นธรรมต่อบุคคลที่สามหมายความว่าไม่ไปกล่าวหาบุคคลที่สามอย่างที่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแก้ต่างได้เพราะเขาเสียไปเลยแล้วถ้าอย่างโพวันนี้นี่นับเป็นข้อนี้ด้วยป่ะคะถ้าโพวันนี้เขียนซะว่าพลเอกประวิตรไม่มีปัญหาเลยเพราะพลเอกประวิตรเป็นบุคคลสาธารณะเป็นรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบในพฤติกรรมของตัวเองและพลเอกประวิตรมีสิทธิ์ที่จะเรียกสื่อมาพูดเมื่อไหร่ก็ออกเต็มบ้านเต็มเมืองก็สามารถที่จะโต้ที่จะแก้กันได้แต่ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลที่3เช่นอยู่ดีๆผมก็ไปพูดถึงคุณหรือช่างกล้องคนหนึ่งซึ่งเขาไม่มีโอกาสที่เขาจะมาแก้ตัวผมแก้ตัวได้อย่างนั้นไม่เป็นธรรมที่จะไปกล่าวหา2หมิ่นประมาทหรือผิดกฎหมายใดๆอันนั้นเราก็ต้องเคารพกฎหมายของบ้านเมืองและประการที่3คือพูดคำหยาบก็มีอยู่3ข้อพูดคำหยาบอุ้ยเนยเห็นนักวิชาการหลายท่านก็ทำเป็นพูดคำหยาบแบบดูมีสีสันดีพูดคำหยาบก็อันนั้นก็ต้องมันไม่จำเป็นอะบางทีและข้อที่4ก็คือให้ตระหนักไว้ว่าอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือความเห็นค่ะอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงพยายามเสนอข้อเท็จจริงให้เต็มที่อะไรคือความเห็นบอกต่อไปนี้เป็นความเห็นของเราก็พูดหรือรายการให้มันชัดไปเลยอย่างเติมมุมคิดเนี่ยมันบอกอยู่แล้วว่าเป็นรายการความเห็นเราไม่ใช่รายการข่าวเนี่ยชัดไปเลยใช่ไหมครับโดยสรุปในเรื่องของอาจารย์นิด้าเนี่ยนะครับอธิการบดีเนี่ย ไม่ควรที่จะไปห้ามไม่ให้เผยผลโพลนี่ออกไปยิ่งห้ามเนี่ยนะครับตอนนี้ทุกคนก็รู้หมดแล้วเมื่อกี้นี่เราก็เอาขึ้นยิ่งโดนหนักเข้าไปใหญ่
และโดยเฉพาะถ้าใช้หลักการอย่างที่ผมพูดเขาให้เขามีเสรีภาพออกไปถ้าเขาทำผิดก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถ้าผมเป็นอธิการบดีผมจะลุกขึ้นวิจารณ์เองด้วยว่าผมเคารพในความอิสระของคุณคุณทำแต่ผมไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่คุณถามผมก็จะพูดแล้วผมอาจจะลงโทษอะไรก็เรื่องของผมทีนี้เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารแล้วมันไม่เกี่ยวกันถูกไหมครับและโดยเฉพาะครั้งนี้อธิการนิด้าเป็นสนช.ด้วยมันเลยทำให้คนไปผูกเรื่องทางการเมืองเพราะเป็นสนช.เป็นแม่น้ำหนึ่งสายใน5สายคสช.เขาตั้งสนช.ขึ้นมาก็เลยต้องปกป้องสนช.ปกป้องตัวพลเอกประวิตรหรือเปล่าก็เลยอาจารย์อนนท์ก็เลยโดนไปตกลงน้ำหนักมันเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันเลยมั่วไปหมดเลยก็มีความเติมมุมคิดได้แค่นี้แหละครับโอ้โหแต่ก็ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะอันนี้เป็นเรื่องผอ.ท่านที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาเติมมุมคิดในอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวกับผอ.เหมือนกันค่ะผอ.กับเด็กใช่ไหมใช่ค่ะ